ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังขาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำตำนานพญานาคสำนึกร่วมที่ฝังลึกของชาวสองฝั่งโขงสายสัมพันธ์ของผู้คนสองฝั่งโขงเชื่อมโยงแนบแน่นมานานด้วยสำนึกร่วมในตำนานความเชื่อว่าด้วยพญานาคผู้มีบุญคุณนับตั้งแต่ขุดควักมหานาทีสายนี้ขึ้นมาไปจนกระทั่งปกปักรักษาสายน้ำนี้แล้วยังสำแดงศรัทธาสูงส่งในพระพุทธศาสนาด้วยการจุดลูกไฟขึ้นถวายการต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวลุ่มน้ำนี้เรียกขานบั้งไฟพญานาคเป็นสำนึกร่วมที่ฝังลึกยาวนานจนมิอาจปฏิเสธได้โดยเฉพาะชุมชนริมโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดบึงกาฬกล่าวได้ว่าเป็นเมืองหลวงหรือเป็นศูนย์กลางความเชื่อเรื่องพญานาคถึงขั้นเชื่อกันว่าข้างใต้แม่น้ำโขงบริเวณนี้เป็นสะดือโขงอันเป็นที่ตั้งวังพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำนี้อิงสถิติว่าเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคมากที่สุดในลำน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านสองจังหวัดนี้จนดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศปีละนับแสนคนมาชุมนุมกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือช่วงเทศกาลบุญออกพรรษาราวเดือนตุลาคมของทุกปีเพื่อพิสูจน์ปรากฏการณ์ดังกล่าวไทยลาวจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันที่เรียกว่ากลุ่มตระกูลภาษาไทยลาวอีกทั้งมีประวัติชัดแจ้งว่าชาวไทยอีสานกับชาวลาวเป็นญาติพี่น้องกันจริงๆจึงน่าสนใจว่าในขณะที่ริมน้ำโขงฝั่งไทยมีกิจกรรมตามความเชื่อเรื่องพญานาคเกิดขึ้นมากมายแล้วทางฝั่งลาวมีหลักฐานอะไรบ่งบอกถึงความเชื่อในตำนานพญานาคหรือไม่ที่เมืองปากสันเมืองเอกของแขวงบริคำไซประเทศลาวฝั่งตรงข้ามกับอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬของไทยมีข้อมูลจากหลายแหล่งเกี่ยวกับปูชนียสถานที่สำคัญของชาวเมืองนี้คือวัดโพนสันและวัดพระบาทโพนสันนำมาซึ่งคำถามทั้งชื่อวัดที่เราไม่เข้าใจความหมายแล้วเหตุใดยังมีชื่อคล้ายกันทั้งสองวัดอีกด้วยกระทั่งเมื่อไปสำรวจวัดพระบาทโพนสันเมืองท่าพระบาทเราต้องตะลึงในความใหญ่โตโอฬารของอารามหลวงบนพลานหินที่มีองค์ประกอบพร้อมพรักทั้งองค์พระธาตุสูงสง่าเกือบ50เมตรโบสถ์หรือสิมวิหารครอบรอยพระบาทวิหารพระพุทธสายาทศาลาการประเรียนกระทั่งหอกลองและกุฏิพระที่ล้วนมีเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แตกต่างจากที่เคยเห็นในแขวงอื่นๆของลาวเฉพาะตุงหรือธงบุญผืนเล็กๆหลากลวดลายและสีสันที่ประดับอยู่เต็มเพดานศาลาการเปรียญอย่างไม่มีที่ใดเหมือนก็วิจิตรการตาจนเราต้องใช้เวลาบันทึกภาพและพินิจพิจารณากันอยู่นานจนตระหนักว่านี่อาจเป็นภาพสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นลาวที่แจ่มชัดคือผู้คนเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาแม้มิอาจถวายสิ่งของล้ำค่าด้วยราคาค่างวดเป็นพุทธบูชาทว่าก็เต็มใจจะใช้ฝีมือประดิษฐ์ประดอยสิ่งเล็กๆจากหัวใจประดับประดาไว้มากมายขนานับ
อีกทั้งงานปูนปั้นประดับรอบองค์พระธาตุกว้างถึง10เมตรที่แม้จะสัมผัสได้ว่าเป็นฝีมือช่างท้องถิ่นแต่ก็งดงามน่ารักและเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นปูนปั้นรูปเทวดาช้างเอราวัณภาพพุทธประวัติไปจนกระทั่งภาพพระอินทร์ดีดพิณสามสายให้เจ้าชายสิทธัตถะตระหนักถึงมัชฌิมาปฏิปทาหรือการเดินสายกลางที่ใครได้เห็นต่างมีรอยยิ้มด้วยรู้สึกว่าพินพระอินทร์นั้นออกจะมีรูปลักษณ์คล้ายกีตาร์สมัยใหม่อยู่ไม่น้อยแล้วทำไมต้องโพนสันเราค้นหาคำตอบนี้จากตำนานอุรังคธาตุหรืออุรังคนิทานซึ่งถือเป็นแม่บทของวรรณกรรมตำนานการสร้างพระธาตุและพระบาทในดินแดนล้านช้างและแถบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสองฝากฝั่งโดยเฉพาะพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ทางฝั่งซ้ายและพระธาตุพนมทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงบ่งบอกความสัมพันธ์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของหัวเมืองใหญ่ในลุ่มน้ำที่มีมาช้านานความตอนหนึ่งกล่าวถึงพุทธตำนานตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จเลียบริมฝั่งโขงไปโปรดสัตว์ถึงบริเวณที่เป็นแขวงบริคำไสของลาววันนี้มีพญานาคสองตนอาราธนาให้ทรงพักฉันภัตตาหารเพลที่นี่โดยสุขหัตถีนาคได้อธิษฐานตนให้มีลำตัวยาว500วามีกำลังแรงดังช้างสารนับร้อยแล้วกวาดเอาดินทรายพูนขึ้นเป็นโพนหรือเนินดินสูงใหญ่ถวายให้พระพุทธองค์ประทับนั่งฉันเพลแล้วยังขดตัวล้อมเนินดินไว้พร้อมกับแผ่พังพานออกเป็นนาคเจ็ดเศียรบังแดดบังลมให้พระพุทธองค์ขณะนั้นเองมีกาขาวส่งเสียงร้องขึ้นจึงทรงมีพุทธทำนายว่าภายภาคหน้าดินแดนนี้จะเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขบริบูรณ์ทั้งข้าวปลาธัญญาหารทรัพย์สินเงินทองแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดจนพระยานาคทั้งสองเลื่อมใสศรัทธาน้อมนำเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจากนั้นพญานาคทั้งสองได้อธิษฐานเนรมิตตนให้มีเศียรเป็นช้างเผือกแล้วทูลขอรอยพระบาทไว้เป็นที่สักการะบูชาจึงทรงประทับรอยพระบาทไว้บนพลานหินห่างจากเนินดินที่ฉันเพนไปชั่วเสียงช้างร้องได้ยินบริเวณนั้นเป็นป่าจิกและมีวัวป่าอาศัยอยู่จึงเรียกโพนจิกเวียงงัวซึ่งก็คือที่ตั้งวัดพระบาทโพนสันในวันนี้ส่วนบริเวณเนินดินริมฝั่งโขงที่ประทับนั่งฉันเพนคือที่ตั้งวัดโพนสันคำว่าโพนสันเป็นการออกเสียงตามสำเนียงชาวลาวซึ่งหมายถึงโพนฉันหรือเนินดินที่ประทับนั่งฉันเพลนั่นเองจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีบันไดนาคหัวช้างเผือกให้เห็นที่วัดโพนสันเพื่อเล่าขานตำนานพญานาคเนรมิตตนให้มีเสียงเป็นช้างดังกล่าวมาแล้ววัดพระบาทโพนสันอยู่ห่างจากตัวเมืองปากสันราว10กิโลเมตรส่วนวัดโพนสันตั้งอยู่ริมฝั่งโขงใกล้เมืองปากสันฝั่งตรงข้ามกันคือวัดอาหงศิลาวาสเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬจึงไม่น่าแปลกใจหากใครไปทำบุญที่วัดนี้แล้วจะเห็นบันไดนาคหัวช้างเผือกปรากฏที่ท่าน้ำของวัดด้วยและยิ่งไม่น่าแปลกใจที่ทำไมทั้งไทยลาวสองฝั่งโขงบริเวณนี้จึงเชื่อว่าข้างใต้แก่งกลางลำโขงที่ชื่อแก่งอาหงคือสะดือโขงหรือจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงอันเป็นที่ตั้งวังพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำนี้โขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
สะดือโขงณแก่งอาหงแก่งหินกลางลำน้ำโขงบริเวณหน้าวัดอาหงศิลาวาสตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬถูกเรียกขานมาเนิ่นนานว่าแก่งอาหงฝั่งตรงกันข้ามคือวัดโพนสันเมืองปากสันแขวงบริคำไซสปปลาวความกว้างของลำโขงบริเวณนี้ราว300เมตรในฤดูแล้งและกว้างถึง400เมตรในฤดูน้ำหลากได้มองเห็นแก่งได้ชัดเจนช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีกลุ่มหินที่ปรากฏบริเวณแก่งอาหงถูกเรียกขานตามลักษณะทางกายภาพอาทิหินลิ้นนาคหินปลาเข้ถ้ำปลาสวายและอื่นๆความงามของแก่งดึงดูดผู้คนมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวทั้งยังเป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้านแต่ที่สำคัญเหนืออื่นใดคือความเชื่อว่าข้างใต้แก่งอาหงคือสะดือโขงหรือจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงมันเป็นที่ตั้งวังพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำนี้มีคำร่ำลือแบบปากต่อปากว่าผู้เฒ่าผู้แก่เคยวัดความลึกโดยใช้เชือกผูกกับก้อนหินหย่อนลงไปวัดได้ถึง98วาในฤดูน้ำหลากและ40ถึง50วาในฤดูแล้งโดยคุ้งน้ำนี้มีกระแสน้ำไหลเชี่ยววนเป็นหลุมรูปกลวยกินบริเวณกว้างหากมีเศษไม้หรือวัตถุใดลอยมาก็จะไหลวนอยู่ตรงจุดนี้ราว30นาทีจึงจะหลุดไปหากมีคนตกน้ำตายเหนือแก่งอาหงก็มักจะพบศพติดอยู่ที่แก่งเหตุเพราะเป็นคุ้งน้ำที่ไหลวนและเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงดังกล่าวทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือปลาบึกตามคำร่ำลือว่าตอนดึกๆของฤดูน้ำหลากชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงคล้ายมีคนลงเล่นน้ำโขงเสียงดังตูมตามอยู่ราว 2-3 ชั่วโมงเชื่อกันว่าเป็นเสียงปลาบึกกำลังผสมพันธุ์กันด้วยบริเวณนั้นมีความลึกอีกทั้งปลาบึกกินตะไคร่น้ำเป็นอาหารใต้น้ำบริเวณแก่งอาหงมีโขดหินมากมายและมีถ้ำใหญ่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งที่มีปลาบึกชุกชุมมากจุดหนึ่งของลำโขงผนวกกับความเชื่อว่าสะดือโขงเป็นวังพญานาคจึงเป็นจุดที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคตามความเชื่อว่าเป็นลูกไฟที่พญานาคทรงขึ้นมาถวายการต้อนรับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสด็จกลับลงจากการเทศโปรดพุทธมารดาบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ช่วงเทศกาลออกพรรษาถึงกับร่ำลือกันว่าแม่น้ำโขงบริเวณที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นมากที่สุดในลำโขงแม้จะมีข้อโต้แย้งว่าค่าเฉลี่ยความลึกของแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายและบึงกาฬไม่น่าจะลึกถึง98วาหรือเกิน100เมตรแต่ควรจะอยู่ที่ระยะ 10-20 เมตรตามสถิติของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรข.และในทางวิทยาศาสตร์บั้งไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอันเกิดจากการสะสมตัวของซากพืชในหลุมที่พื้นล่างของลำน้ำโขงเกิดปฏิกิริยากลายเป็นลูกไฟพุ่งขึ้นมาเหนือน้ำมากกว่าจะเกิดจากพญานาคทว่าก็ยากจะลบล้างความเชื่อแต่อดีตการของชาวลุ่มน้ำโขงทั้งสองฝากฝั่งนี้ไปได้ตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่23มิถุนายนพ.ศ. 2554มีชาวบ้านจังหวัดหนองคายพบวัตถุประหลาดที่ติดมากับก้อนหินในแม่น้ำโขงลักษณะเป็นก้อนขาวขุ่นผิวครุขระเนื้อนิ่มคล้ายฟองน้ำมีควันพวยพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา
ครั้นเมื่อแห้งจะมีไฟลุกติดขึ้นมาได้เองท่ามกลางความงุนงงสงสัยของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีเสียงโจษจันของชาวบ้านสองฝั่งโขงว่าวัตถุประหลาดก้อนนั้นเป็นชิ้นส่วนสำคัญของบั้งไฟพญานาคถ้าไม่นับเรื่องเล่าอีกมากมายที่ถูกผูกโยงเข้ากับตำนานพญานาคแน่นอนว่ารวมถึงคำขวัญของวัดอาหงศิลาวาสที่ว่าสะดือแม่น้ำโขงแก่งอาหงงามตาถ้ำคอกม้าและฤาษีธานีบั้งไฟพญานาคหลายหลากแหล่งหย่อนใจหลวงพ่อใหญ่คุวานันท์อรหันต์แห่งปวงชนและถึงแม้จะมีข้อโต้แย้งทางวิชาการว่าจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงไม่น่าจะอยู่ในบริเวณนี้แต่ด้วยพลังแห่งความเชื่อถือศรัทธาที่สืบทอดกันมานานที่ริมฝั่งโขงเขตวัดอาหงศิลาวาสจึงปรากฏป้ายประกาศเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษชัดเจนว่าจุดชมสะดือน้ำโขงลึก200เมตร The Navel of แม่โขง The Deepest of โขง Riverเจ็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มิ่งมงคลจังหวัดบึงกาฬ 1. วัดโพธารามบ้านท่าไคร้อำเภอเมืองบึงกาฬสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปศิลปะสมัยล้านช้างปางมารวิชัย 2. วัดสามัคคีอุปถัมภ์หรือวัดภูกระแตอำเภอเมืองบึงกาฬสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระสังกัจจายพระพุทธรูปหน้าตัก30นิ้ว 3. ศาลเจ้าแม่สองนางวงเวียนหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือศาลเจ้าแม่สองนางที่ผู้คนแถบลุ่มน้ำโขงให้ความเคารพบูชา 4. วัดศรีโสพลธรรมทานหรือวัดใต้อำเภอเมืองบึงกาฬสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธโสพลมงคลใต้พระพุทธรูปสมัยล้านช้างเนื้อทองสำริดปางมารวิชัย 5. วัดป่าบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปปางประธานพรแกะสลักจากหินหน้าตัก40นิ้ว 6. วัดอาหงศิลาวาสอำเภอเมืองบึงกาฬสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสะดือแม่น้ำโขงจุดชมบั้งไฟพญานาคพระพุทธคุวานันศาสดาและศาลเทพธิดาสะดือโขง 7.วัดบุพราชสโมสรหรือวัดกลางอำเภอเมืองบึงกาฬสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อวัดกลางพระพุทธรูปโบราณก่ออิฐถือปูนศิลปะล้านช้างหน้าตัก59นิ้วที่มาของข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิตติมาพรจิตราธรตนาคาเคล็ดลับพม่าผิวเนียนตนาคาเป็นแป้งสมุนไพรประทินผิวที่จำแนกสาวมอญกับพม่าให้แตกต่างจากคนทั้งโลกอย่างแท้จริงนะคะนางองซานซูจีสตรีที่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรสตรีประชาธิปไตยของพม่าเคยเขียนถึงตนาคาในบทความของเธอตอนหนึ่งว่าผู้หญิงพม่ามีชื่อเสียงว่าผิวหน้าเนียนเพราะพวกเธอใช้ตนาคาแป้งที่ได้มาจากการนำเปลือกของต้นตนาคามาบดให้ละเอียดใช้ปกป้องผิวจากแสงแดดและมีคุณสมบัติเป็นยาผงตนาคามีสีเหลืองออกแดงๆเวลาใช้พอกหน้าทำให้ดูเหมือนถูกละเลงไปด้วยโคลนแต่ที่จริงเป็นเครื่องประทินผิวสำคัญที่สุดในการรักษาความงามของผู้หญิงพม่าแม้เครื่องสำอางทันสมัยจะแพร่เข้ามาตนาคาก็ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอ
นอกจากจะเป็นยาสมุนไพรแก้สิวแก้ฝ้าเป็นแป้งเย็นแก้ผดผื่นคันในหน้าร้อนแล้วนะคะผงตะนาคายังชงกับน้ำเปล่าดื่มชุ่มคอชื่นใจดีค่ะแต่หากเป็นแผลมีดบาดไม่ลึกนักก็สามารถที่จะนำผงตะนาคาช่วยสมานแผลได้อีกด้วยตะนาคาเป็นไม้เนื้อแข็งที่พบในเขตแล้งตอนกลางของพม่าแถบเมืองพุกามมันดะเลเชเวโบส่วนที่ส่งกลิ่นหอมและใช้เป็นสมุนไพรประทินผิวคือส่วนเปลือกวิธีใช้อย่างง่ายที่สุดก็คือเอาท่อนตะนาคามาฝนกับแผ่นหินแล้วผสมน้ำเล็กน้อยนำมาทาหน้าและตามเนื้อตัวเช่นที่วงแขนหรือส่วนอับในตลาดพม่าทุกแห่งหนมีท่อนธนาคาและแผ่นหินฝนวางขายในราคาถูกแสนถูกค่ะส่วนสาวสมัยใหม่ก็ยังนิยมใช้แบบที่แปรรูปเป็นก้อนสบู่เป็นแป้งตลับเป็นครีมหรือเป็นน้ำหอมล่าสุดมีแป้งฝุ่นธนาคาใส่กระปุกสวยหรูผลิตในเมืองไทยให้สาวไทยผิวเนียนเหมือนสาวพม่าได้แล้วค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ